สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเคมบิ้งไว้ดื่มเคมบิ้งไว้ใจตรงกันเฮ้ยอย่ามาตามเว้ยมนุษย์โลกหยุดเดี๋ยวไอ้เช้าเราอยู่ถวยต่างดาวไอ้บ้าเอ้ยไปเลยไม่ต้องอยู่กับฉันไม่เอาแล้วแกกับฉันจำไว้เลยนะอย่ามาไล่ฉันทั้งเหนื่อยนะเว้ยเฮ้ยมาทำไมไวนี่โอ้ยไอ้บ้ามันจะตามถึงไหนวะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยยี่เป่งเลยโอ้เอ้ยกำลังกายก็ไม่เคยออกไม่เคยวิ่งไม่เคยปั่นจักรยานกับเขาเลยโอ้ยนานๆทีวิ่งมันโคตรเหนื่อยเลยไอ้ต่างดาวมันตามยังเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันโง่เสือกวิ่งไปก่อนฉันอีกดูดิโอ้โชคดีเว้ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยไปโชคดีไอ้ต่างดาวไอ้บ้าเอ้ยดูความโง่ของมันแม่ดีนะว่ามันวิ่งแซงก่อนเราโตไปแล้วไหนบ้าฮะมาทำอะไรเนี่ยมาตั้งนานแล้วเจ้าจะบ่นอะไรทำไมทำไมวิ่งช้าฉันแซงแกมาตั้งนานแล้วตามหาแกตั้งนานเจ้ามนุษย์โลกเฮ้ยอย่ามาตุ้มมาตามนะฉันวะตามเอาทองมาคืนเจ้านี่แหละกระดาษสองใบของฉันคืนมาเอาอย่างเงี้ยเอายังไงไม่ต้องวิ่งต่อไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาเถียงกันต่อไปเอายังอยากจะได้ทองอยากได้เงินใช่ไหมอยากได้ทองอยากได้เงินไปเอาทองกระดาษสองใบฉันอยู่ไหนฉันก็ไปคืนเขาขึ้นสตางค์เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้สตางค์อ่ะใช้ไปหมดแล้วด้วยใช้ไปหมดยังไงอ้าวก็เป็นเงินของฉันนะฉันก็ใช้ไปแล้วดิก็ตกลงกันว่าจะแบ่งคนละครึ่งไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวกันนะคนละครึ่งอะไรอยากได้เงินใช่ไหมเล่าก็อยากได้ทองไปอยากได้เงินไปซื้อทองอยากได้เงินไปซื้อทองใช่เออรู้เรื่องใช่ไหมตอนนี้รู้แล้วเดี๋ยวคิดก่อนคิดยังไงอยากได้เงินอยากได้เงินไปซื้อทองใช่ทองเนี่ยมันสองใบของฉันด้วยทองเนี่ยมันสำคัญกับแกมากใช่ไหมสำคัญมากฉันจะเอาไอ้นี่คืนแกก็ได้ที่แกขอที่เจ้าขอฉันเอางี้เอายังไงฉันมีวิธีมีทางออกจะเอาออกยังไงเอาออกยังไงฉันคิดออกแล้วไอ้บ้าเอาออกอะไรเราฉันไม่รู้นี่มันคืออะไรมึงเคยมีเมียมั้ยเมียมึงอ่ะมีเมียเออมีเมียมนุษย์ต่างดาวเคยมีเมียมั้ยที่นู่นไม่มีเมียไม่มีเมียไม่มีเมียเคยเที่ยวหมอนวดมั้ยหมอนวดอ่ะไม่รู้จักขำขำสิฉันไม่รู้จักหมอนวดคืออะไรมันอยู่ในตู้อ่ะในตู้ไปออฟปลาหมอนวดทําพันกว่าบาทก็มี 2,000 กว่าบาทก็มีนี่ของถุงน่องนี่ของตําหมอนวดมันน่ะนี่ของหมอนวดนี่ทางออกเอาดมด้วยดมก่อนถือไว้นี่ทำให้ดูมี2อันนี่จะพาไปเอาเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวพาไปเอาทองเอาทองเออไอ้นี่มันอันนี้คืออะไรนี่ไอ้เนี่ยมันเป็นอาหารของพวกชาวต่างดาวแต่ตอนเนี้ยมันกลับใจแล้วมันมาเป็นถุงน่องเมื่อก่อนเนี่ยคนต่างดาวเขากินแบบเนี้ยโง่ไม่รู้เรื่องหรอกกระดาษชั้นล่ะกระดาษ2ใบชั้นเดี๋ยวจะพาไปเอานี่ไงเอา2อันนี่นะเออเดี๋ยวมันใส่อย่างเงี้ยใส่ยังไงทำอย่างงี้นะทำตามชั้นเนี่ยทำให้ดูเนี่ยใส่อย่างเงี้ยทำอย่างงี้ขยันกลิ่นนี่คุ้นๆว่ะกลิ่นยังไงกลิ่นคุ้นๆกลิ่นคุ้นๆเหมือนเคยได้กลิ่นที่ไหนมาด้วยเออเนี่ยใส่เงี้ยชั้นใส่เหมือนใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันแล้วจะพาไปเอาทองกระทาทองเออถือไว้ก่อนใส่ให้ชั้นใส่ใส่ใส่ยังไงใส่แล้วไปในหัวเนี่ยใส่แบบเนี้ยใส่อย่างงี้เลยแม้ทำไมไม่เคยใส่อย่างงี้เลยมึงเคยแต่ถอดสิท่าเคยแต่ถอดไอ้นี่แล้วยังไงไอ้นี่เวลาอยู่ประเทศเวลาอยู่ที่ต่างดาวอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยนี่น่าทุเรศมากตอนนี้แล้วข้างหลังเนี้ยข้างหลังอย่าให้คนจำเราได้ลุกขึ้นเดี๋ยวจะพาไปเอาไม่มีใครจำฉันได้ฉันมาจากดาวพูโลใช่ตอนนี้ก็ไม่มีใครจำฉันได้เหมือนกันฉันมาจากดาวอังคารมาจากดาวอังคารเจ้าไม่ใช่มนุษย์โลกหรอกนะมาอยู่นานแล้วไงมาอยู่นานแล้วที่นู่นคนไล่มาเพราะว่าไม่มีเงินค่าเช่าเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่ทองเจ้ากระดาษฉันเดี๋ยวจะพาไปเอาทองพาไปเอาทองแต่งตัวแบบนี้ไม่มีใครจำเราได้เข้าใจยังแต่งตัวแบบนี้อย่าเพิ่งเก็บเนี่ยอย่าเปิดอย่างนี้นะ
ถ้าเปิดเงี้ยคนจะเห็นเราแล้วก็จะจำเราได้ต้องใส่ไว้ตลอดต้องใส่เวลานอนก็ใส่ด้วยนอนก็ใส่ด้วยเวลานอนก็ใส่ด้วยไปเดี๋ยวข้าจะพาไปเอาทองพาไปเอามากกว่านี้ก็ได้เอายังไงถ้าแกต้องการต้องการมากทองเอายังไงแกเดินไปทางนี้นะไปทางไหนไปก่อนฉันแล้วไปรอฉันอยู่ตรงร้านตรงโน้นใช่เดี๋ยวฉันจะไปหาแกตรงโน้นฉันไม่เอาพวกก่อนเอาพวกมาทำไมเอ้าแต่เอาทองมันทองมันเยอะต้องเอาพวกไปยกดิเหรอเออไปคนเดียวไม่พอแกจะมีพลังอะไรเยอะแยะมากมายก็เอาไม่ได้เพราะว่าต้องใช้พลังคนเดี๋ยวฉันเรียกลูกน้องมายกช่วยก็ได้มีอ่ะมีเออเรียกน้องมารอมีลูกน้องฉันมีลูกน้องเดี๋ยวกดแป๊บเดียวเดี๋ยวลูกน้องมาเดี๋ยวรอตรงโน้นนะรอตรงไหนนั่นแหละร้านเจ๊หมวยโอ้ร้านตรงโน้นเออเดี๋ยวฉันไปตามลูกน้องด้วยแล้วเจ้าจะแปลลูกน้องใช่เจ้าไม่หลอกฉันอีกนะไม่หลอกหลอกทำไมล่ะเร็วๆกลิ่นนี้มันออกแล้วเนี่ยกลิ่นตรงป้อมมันออกเจ้ายังเอาให้ชัดเลยเออไม่หลอกนะให้กลิ่นเริ่มออกแล้วฉันไปรอที่ใครของเก่ามันกูใส่ป่ะฉันไปรอที่รอที่ร้านเจ๊หมวยแล้วฉันจะไปรอเออไปเจ้ามนุษย์โลกต้องตามฉันมาเดี๋ยวตามไปมาต้องตามมาต้องตามมาช่วยโอ้ไอ้ต่างดาวนาโง่กูบอกให้ไปทางโน้นร้านอยู่ฝั่งนี้เว้ยตามกูไม่ได้หรอกนะโแล้วนะลูกตอนนี้หนูยังไม่มีเลยอะค่ะเจ๊หนูขอผัดไปอีก7วันได้ไหมคะพอดีตอนนี้หนูกำลังขายของออนไลน์แล้วมันก็ต้องรอเงินก่อนนะคะเจ๊ให้ผมจ่ายใช่ไหมนายจะอะไรมาจ่ายให้ฉันอะแล้วเขาเอาอะไรจ่ายกันก็เงินสดนะสินายมีเหรอเงินสดผมไม่มีถ้าเงินสดไม่มีก็เอาทองในข้อมือลูกจะได้อยู่แค่สองสามเดือนอยู่นะทองเนี้ยแม่หนูเป็นคนให้ไว้ก่อนท่านจะเสียค่ะแล้วหนูต้องเก็บรักษามันไว้อย่างดีหนูให้เจไม่ได้จริงๆค่ะนี่ทองก็จ่ายแทนได้หรอครับได้สิแล้วนายมีเหรอทองอ่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนี่ครับเช็คก่อนเสร็จไหมครับให้สองเส้นเลยนะให้หมดเลยครับไม่มีทางทอนนะคะไม่ต้องทอนครับเจ๊ให้อยู่ฟรีปีหนึ่งครั้งไปใจเองนะอยู่ฟรีปีนึงเลยเหรอคะฟรีค่ะปีโอ้ตั้งปีหนึ่งนี่นายไปเอาทองแบบนั้นมาจากไหนอะเรื่องแค่นี้จิ๊บจิ๊บแต่ว่าฉันไม่มีคืนให้นายหรอกนะเยอะขนาดนั้นน่ะไม่เป็นไรไม่ต้องคืนให้ผมแค่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณนายจะยังช่วยอะไรอีกอ่ะก็แค่ไปตามหาพืชชนิดนึงช่วยผมอ๋อเข้ามาก่อนสินายนั่งรอตรงนี้ก่อนนะฉันมาน้ำก่อนสิมันไม่เห็นจะมีรสชาติอะไรเลยนะอ๋อว้าวนี่เรื่องที่เราต้องการความช่วยเหลือจากเธอเรามีรูปให้เธอดูเอามาดูดิเดี๋ยวนะนี่มันเห็ดหลินเจอนี่แล้วเห็ดเนี้ย
ฉันก็ไม่รู้จักซะด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะแต่เขาว่ามันต้องขึ้นเขาไปหาเลยนะแล้วเธอพอจะช่วยเราได้ไหมอ่ะไอ้ช่วยอ่ะมันก็พอช่วยได้นั่นแหละแต่ว่าฉันไม่มีเงินพานายไปหรอกนะไกลก็ไกลเรื่องค่าเดินทางเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะจัดการเองแล้วค่าที่กินที่อยู่ที่พักของฉันล่ะทำยังไงอ่ะฉันขาดรายได้ไปเยอะเลยนะระหว่างช่วยนายอ่ะเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอเองนายพูดจริงนะจริงเออเอาไว้เดี๋ยวฉันพาไปแล้วกันได้คืนนี้นายก็นอนที่นี่แหละนะได้ครับฉันไม่นอนละนี่นายห้ามงัดประตูเข้ามาในห้องฉันเด็ดขาดนะรู้ไหมครับโอเคถึงวันที่ต้องบอกลาถึงเสียน้ำตาอ้ายก็ยินดีถึงตัวอ้ายต้องเบิดหน้าที่อ้ายก็บอกว่าอ้ายตั้งใจสิเสียน้ำตาขันอาสามาเพื่อสิเจ็บได้เป็นแค่คนในวงเล็บก็ดีคักแล้วล่ะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วมี